เมื่อนักฆ่ามือหนึ่งของวงการพบว่าตนเองมีพรสวรรค์ในการทำอาหารจึงได้เปิดร้านทำขายมันซะเลยอร่อยจนลูกค้าถึงกับต่อแถวเข้าคิวแต่พวกยากุซ่าดันพังร้านของมือสังหารขาโหดแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Mr. สเตอลเรื่องราวเริ่มต้นที่ประเทศไต้หวันขณะที่กลุ่มคนร้ายกำลังพูดคุยตกลงผลประโยชน์กัน โดยมีกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินและหนังสือเดินทางวางอยู่ตรงกลางตอนนั้นเองมิสเตอร์ลองพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นฆ่าทุกคนตายเรียบอย่างรวดเร็วแล้วนำกระเป๋าใบนั้นกลับมาให้ในายจ้างที่โรงแรมพร้อมกับรับภารกิจใหม่ให้ไปสังหารยากุซ่าคนหนึ่งในโตเกียวทำให้พระเอกต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อเขาได้เห็นเป้าหมายที่ต้องการฆ่าก็ไม่รอช้าตรงเข้าไปใช้มีดแทงแต่มีดดันหัก ผมันใส่เสื้อเกาะเอาไว้ทําให้พระเอกถูกพวกยากุซ่าลุมจับตัวพวกมันนําเขายัดใส่กระสอบพามาอย่างสถานที่ห่างไกลทั้งยังลุมกระทืบและเผาหนังสือเดินทางของพระเอกแต่จูจูเคนจิก็พุ่งเข้ามาเอามีดเสียบไปที่หลังหัวหน้าแกง๊งขอต้องการตัวแฟนสาวคืนพระเอกจึงได้ฉวยโอกาสหลบหนีด้วยการวิ่งกระสอบเดี๋ยวนะวิ่งกระสอบมันต้องสวมไว้ที่ขาไม่ใช่หัว แล้วเคนจิก็ถูกฆ่าตายส่วนพระเอกก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บพระเอกหนีมาเรื่อยๆจนได้เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดอยู่เขาจึงรีบเข้าไปหลบซ่อนหลังรถซึ่งพวกแกกูซ่าก็ไล่ตามมาแบบติดๆโชคยังดีที่พวกมันหาตัวเขาไม่พบพระเอกหนีเข้าไปในชุมชนที่มีแต่คนติดยาพอฟื้นได้สติเขาก็พบกับเด็กน้อยที่มีชื่อว่าจุน หนูน้อยได้เอาน้ำเปล่าและยามาให้พระเอกใช้ทำแผลแถมยังเอาเสื้อผ้ามาให้อีกด้วยแต่มันแบล้วเกินไปหรือเปล่ากูเป็นนักฆ่านะแล้วหนูน้อยก็วิ่งเอาผักสดมาให้เขาหน้ากูเหมือนกระต่ายเลยวะเมื่อพระเอกอาการดีขึ้นเขาก็เดินสำรวจตามบ้านที่ถูกทิ้งร้างแล้วได้นำผักสดมาทำอาหารหลังทำเสร็จพระเอกก็แบ่งให้จุนกินซึ่งหนูน้อยก็บอกว่าอร่อยมาก สักพักลิลลี่แม่ของจุนก็เดินมาสั่งให้ลูกชายไปซื้อยาเสพติดที่ลานจอดรถแต่เมื่อได้ยามาพระเอกก็เข้ามาแย่งเขาพยายามเตือนสติให้เธอเลิกยาโดยจับเธอมัดเอาไว้และทำอาหารให้จุนนำไปให้แม่แต่เธอก็เตะทิ้งเพราะต้องการยามากกว่าสำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงทำไมดูกับ n น t f ฟ i ิกเ e a t เตเพียงเดือนละ129บาทเท่านั้น จากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องแถมยังมีหนังแนวออทออทจะกกิ้งแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคืนนั้นพระเอกได้แอบหยิบมือถือจากรถบรรทุกคันหนึ่งเพื่อโทรถามเพื่อนที่ไต้หวัน ถึงเรือที่จะหลบหนีจากประเทศญี่ปุ่นเธอก็ตอบว่าจะมีเรือออกอีกทีวันที่30สิงหาคมโดยต้องใช้เงินประมาณ3 0 0 0 0 0เยนแต่ถ้าไม่มีก็ไปหาต้นเอาวันหนึ่งขณะที่พระเอกกำลังต้มน้ำซุปก,ก็มีชายแก่คนหนึ่งบังเอิญผ่านมาพอได้กลิ่นหอมจึงเข้ามาขอชิมด้วยความอร่อยชายแก่จึงได้ลากพระเอกให้มาทำอาหารที่บ้านของเขา ในขณะที่ทุกคนกำลังกินก็มีเพื่อนบ้านแวะมาหาพอได้ชิมก็แบบโอ้ย oh, ิอร่อยมั่วและลากพระเอกไปที่บ้านของตนเพราะคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้ทำให้เขาต้องเป็นพ่อครัวแบบไม่ตั้งใจทุกคนต่างชื่นชมในรสชาติพร้อมกับเชียร์ให้เขาเปิดร้านอาหารแล้วพระเอกก็ได้รับเงินและสิ่งของจำนวนมากจากกลุ่มคนเหล่านั้นส่วนหนูน้อยก็คอยป้อนอาหารให้แม่ เช้าวันถัดมาทุกคนก็แวะมาหาพระเอกช่วยซ่อมแซมบ้านซื้ออาหารสดมาฝากพร้อมกับทำรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวให้แก่พระเอกแถมยังเลือกโลเคชั่นตั้งร้านให้เสร็จโดยไม่ได้ถามสักคำว่าผู้อยากจะขายหรือเปล่าสำหรับเคล็ดลับความอร่อยของเส้นนั้นน่าจะอยู่ที่แป้งนะครับเพราะใช้เท้าในการนวดอันนี้สิครับร้านเต๋ยวเต็มตีนที่แท้ทรูร้านพิจียบนี้อร่อยจริงแต่ไม่พูดเยอะนะครับ เพราะเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาพระเอกที่กำลังต้องการเงินกับใต้หวันจึงตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยจนทุกคนที่ได้ชิมต่างติดอกติดใจโดยมีหนุ่มน้อยจุนคอยช่วยเป็นลูกมือในการเก็บล้างและเข็นรถขายของไปกลับเช้าเย็นทุกวนันทางด้านของลินล,ลี่หลังจากงดยาได้สักพักเธอก็อาการดีขึ้นตามลำดับสามารถทานข้าวได้เหมือนปกติแล้วหนังก็เล่าย้อนว่า เธอมาทำงานเป็นผู้หญิงกลางคืนที่ประเทศญี่ปุ่นลินลีได้รู้จักกับเคนจิซึ่งเป็นคนขับรถความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนายอย่างรวดเร็วและได้ออดออดจากกิ้งแกลดกันจนวันหนึ่งลินลีก็พบผลตรวจขึ้นสองขีดเฮ้ยผู hey, ้ติดโควิดอ๋อไม่ใช่อันนี้มันที่ตรวจคันาว่าความสุขนั้นช่างสั้นนักเมื่อพวกยากุซ่ารู้ว่าลินลีท้องเคนจิก็ถูกเล่นงานอย่างหนัก พราะเธอจะไม่สามารถทำเงินให้พวกมันได้เหมือนเดิมพวกมันจึงคิดจะบังคับให้เธอกินยาขับเลือดแต่ลิลลี่ต้องการเก็บเด็กเอาไว้จึงได้แอบหนีออกมาหลังคลอดลูกค่าใช้ใจ่ายก็เยอะเธอจึงเลือกที่จะขายบริการหาเงินจนกระทั่งวันหนึ่งลิลลี่ถูกลูกค้าที่เป็นยากุซ่าฉีดยาเสพติดใส่ซึ่งในตอนแรกมันก็ไปมาหาสู่แต่พอผ่านไปสักระยะมันก็หายหัว ลิล,ลี่ติดยาอย่างหนักจนเป็นหนี้เป็นสินค้างจ่ายค่าห้องจึงถูกเจ้าของห้องเช่าไล่ออกจากบ้านทำให้เธอรู้สึกสงสารลูกชายทางด้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกค้าก็เพิ่มขึ้นทุกวนันขายดีถึงขนาดต้องเข้าแถวต่อคิวลุงคนหนึ่งจึงคิดจะช่วยโปรโมตด้วยการถ่ายรูปลงโซเชียลแน่นอนว่าพระเอกไม่ยอมให้ถ่ายรูปเพราะรู้ว่ากำลังถูกตามล่าตัวอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งยากุซ่าก็หาตัวเขาพบ มันได้ยิงเพื่อนบ้านและพระเอกตายแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นในที่สุดก็ถึงวันที่30สิงหาคมซึ่งในเวลานี้พระเอกนั้นรวบรวมเงินได้ครบแล้วแต่สรุปก็ไม่ได้กลับไต้หวันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเด็กหรือเป็นเพราะแม่กันแน่แต่ถ้าแอดเป็นพระเอกก็ไม่กลับเหมือนกันครับเพราะผมรักเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่าแล้วเมื่อนักฆ่ามือหนึ่งได้มาจับไม้ปิงปอง งานนี้ก็โชว์หวยสิครับแพ้ลิลลี่แบบขาดลอยปิงปองแม่งตียังไงวะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขและเริ่มตกหลุมรักพระเอกซื้อของฝากกลับมาให้ทุกคนหลังจากนั้นลิลลี่ก็ได้มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อช่วยพระเอกเก็บร้านในระหว่างทางกลับบ้านจุนก็ได้หยุดเดินดูเด็กคนอื่นเล่นเบสบอลอย่างสนุกสนานพอพระเอกเห็นแบบนั้นจึงได้เข้าไปขอโค้ด ทำให้จุนได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมเบสบอลและเอกสอนหนูน้อยตีลูกเล่ากับพ่อสอนลูกชายขออย่างเดียวอย่าสอนผมตีติงปองนะครับซึ่งในวันแข่งขันจุนก็ตีลูกโดดและพาทีมคว้าชัยชนะทั้ง3คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลินล,ลี่ก็ได้บังเอิญพบชายชั่วที่เคยฉีดยาเสพติดให้เธอลินล,ลี่จึงแกล้งบอกว่าเธอลืมของไว้ต้องกลับไปเอาที่บ้าน พอไม่อยากให้พระเอกและลูกชายเดือดร้อนซึ่งมันก็ตามเธอมาจริงๆโดยบอกลินล,ลี่ว่าชีวิตนี้เธอไม่มีทางหนีรอดจากมันไปได้ไอชายชั่วได้ฉีดยาเสพติดให้ลินล,ลี่และขืนใจเธอทำให้ลินล,ลี่เสียใจมากเพราะทุกอย่างกำลังไปได้สวยจากนั้นมันก็มาที่ลานสั่งก๋วยเตี๋ยวกินแล้วโทรตามพรรคพวกเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านก็พบลินล,ลี่ผูกคอฆ่าตัวตาย แล้วพวกยากุซ่าก็มาพังรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับทำลายเพื่อนบ้านที่แสนดีซักพักพวกมันก็ยกกันมาทั้งแกง๊งพระเอกจึงต้องสวมวิญญาณนักฆ่าฆ่าพวกมันทุกคนตายเรียบแบบไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยแม่งอย่างเทพแต่ผมแค่สงสัยว่าถ้ามึงเก่งขนาดนี้ตอนแรกทำไมถูกจับง่ายจังหวะซึ่งพระเอกก็ตอบว่าบทเขาเขียนมาแบบนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระเอกได้เดินทางกลับมาอย่างไต้หวันซึ่งนายจ้างก็มอบเป้าหมายลาย,หายใหม่ให้ตอนนั้นเองพระเอกก็หันไปเห็นทุกคนและจุนตามเขามาที่ไต้หวันซึ่งพระเอกก็ดีใจมากเขาเลือกที่จะเลี้ยงดูเด็กน้อยและเลิกเป็นนักฆ่าหันมาขายเจียงลูกชิน้นปลาจนขายดิบขายดีในประเทศไทยอันนี้ผมหล่อเล่นนะครับแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมนี่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยว หรือลามเมงร้อนๆกินซักชามแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้สำหรับผมรู้สึกขัดใจเพียงแค่อย่างเดียวทำไมผู้กำกับต้องสร้างให้ลิลลี่ตายด้วยวะผมกำลังอินกับโมเมนต์น่ารักโรแมนติกอบอุ่นอยู่เลยสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง y o u t u b e และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และสำหรับชื่อหนังจากนี้แอดจะเขียนไว้ที่มุมล่างซ้ายตอนต้นคลิปนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีภาษาไทยหาดูได้แต่ซับอังกฤษเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับและถ้าคุณอยากดู n น t f l i x ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ